จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่เคยมีใครถามมาก่อนเหมือนกันเนาะมันทำให้เราย้อนกลับไปคิดเหมือนกันว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราอยู่กับเสียงมาตลอดเวลาเลยมันไม่ใช่แค่การสื่อสารมันไม่ใช่แค่ดนตรีสำหรับเราเสียงมันเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เรามาอยู่เขาหลักอะทำให้เราได้ค้นพบอินสปิเรชันบางอย่างเวลาเราเลิกงานจากที่สตูดิโอหรือร้านหนังสือของเราแล้วเราไปทะเลมันจะมีวงออเคสตราวงออเคสตราที่มาจากธรรมชาติแมลงตัวนี้จะร้องนกตัวนี้จะร้องเสียงใบไม้เสียงหยาบมามันต่างร่วมบรรเลงพร้อมๆกันแล้วมันเป็นอะไรที่มันสวยงามมากถ้ามันสามารถทำให้ตัวเราอะรู้สึกสงบได้ขนาดนี้เราก็สามารถใช้เสียงบางชนิดทำให้คนอื่นอะค้นพบกับความสงบได้เช่นกันโซเฟรนนอกจากจะเป็นร้านหนังสือแล้วเราเป็นร้านหนังสือที่มี Meditation Studio อยู่ด้านบนเราค้นพบว่าจริงๆแล้วเสียงอ่ะเป็นการเดินทางที่คู่ขนานกับเราเติบโตไปพร้อมเราตลอดเวลาเลยสัตว์สะเทือนเนี้ยมันไม่ได้ทำให้แค่เรารับรู้หรือได้ยินเสียงนั้นอย่างเดียวแต่มันกลับพาจินตนาการเราเดินทางไปไหนต่อไหนได้อย่างมากมายเลยมันไม่ใช่แค่การได้ยินหรือการฟังอย่างเดียวแต่มันคือการทำงานกับเสียงด้วยกันพอตั้งแต่เราเริ่มศึกษาการภาวนามันทำให้การรับรู้ของเรามันเปิดกว้างขึ้นพอเรามี awareness เรื่องเสียงมากขึ้นน่ะมันทำให้เราเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้นเราอยากจะ express ความรู้สึกในโมเมนต์นี้ออกมายังไงในรูปแบบเสียงเราพยายามจะใช้เสียงสังเคราะห์ที่เกิดจากโมดูล่าซินเธไซเซอร์สร้างเสียงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Rhythm of SpeakRhythm of Speakมันคือการที่ใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการบำบัด
ันเป็นเพลงแอมเบียนที่เกิดขึ้นจากการบันทึกเวลาเราเล่นสดแล้วเราก็พยายามจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ออกมาให้ใกล้เคียงกับความรู้สึกวันนั้นมากที่สุดอีกพาร์ทหนึ่งของ Rhythm of Static มันคือการที่เราเอาการภาวนากับดนตรีมาร่วมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้เกิดความสมดุลทางการหายใจทำให้คนเกิด awareness ในการฟังมากขึ้นทำให้เกิดสมาธิเราเชื่อว่าเสียงก็สามารถใช้เยียวยาจิตใจผู้คนได้เช่นกันเราแค่ลองหลับตาตอนนี้ดูแล้วเราลองฟังเสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราชีวิตเราอาจจะได้ยินเสียงมามากมายแต่เราอาจจะไม่เคยได้ตั้งใจฟังมันจริงๆ